พี่ค่ะพบกับอจดนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะเราคุ้นหน้าคุ้นตาคุณหมอเป็นอย่างดีเนาะนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องของแพทย์แผนจีนนี่นะคะต้องให้คุณหมอท่านนี้เลยนะคะรบกวนคุณหมอแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมแพทย์จีนเทียนชัยผาติสวัสดิ์นะครับผมค่ะคุณหมอมาจากไหน มาจากบ้านก็จะพูดว่าไงดีคุณหมอทำงานที่ไหนอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่โรงพยาบาลบางกรวย2ครับผมหรือว่าศูนย์บริการการแพทย์จังหวัดนนทบุรีครับค่ะนะคะแล้วก็ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นกรรมการสมาคมแพทย์จีนประเทศไทยรุ่นที่2ครับผมอ๋อนะคะนั่นแสดงว่าโหบอกเลยว่าถ้าเรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะคุณหมอก็ว่าแพทย์จีนเทียนชัยนี่ก็ไม่แพ้ใครในโลกใบนี้นะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ทำไมถึงพูดแบบนี้รู้ไหมคะทุกคนเมื่อสักครู่นี้อจดนะคะคือทุกรอบแหละที่คุณหมอมานี่คือเราจะต้องให้คุณหมอช่วยแมะให้นะคะแล้วก็ให้เช็คร่างกายของเราเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยแปลกรู้สึกว่าร่างกายแปลกๆนะคะแล้วก็ทุกครั้งเลยอ่ะคุณหมอรู้ไหมว่าเวลาคุณหมอมาปุ๊บนี่เหมือนร่างกายมันแบบว่าตอบสนองตอบรับมากเลยก็คือต้องการให้คุณหมอช่วยแม้ให้หน่อยนะคะคือหนึ่งเลยวันนี้ก็คุณหมอแม้ให้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้อย่างน้อยเนาะคุณหมอว่าคนเราอ่ะต้องดูแลตัวเองก็ต้องปรับพอสมควรเนาะใช่คุณหมอนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราบางทีเราโหมอะไรเกินไปมาเกินพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็เลยลืมดูแลตัวเองไปนิดนึงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็คิดว่าเราดูแลตัวเองใช่ไหมหลายๆคนอ่ะอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูแลตัวเองแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เพียงพอเนาะคุณหมอเนาะหรือบางคนจะรู้สึกว่าร่างกายฉันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ตัวฉันไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักอย่างบางทีก็อาจส่งผลหรือส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆแต่เรามองข้ามไปพอวันนึงเราเจอปุ๊บก็อาจจะหนักนั่นแหละเนาะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันส่งผลแล้วก็เวลาพอมาเจอนี่มันหนักเนาะคุณหมอบางทีเอาไว้อยู่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะนะคะทางออกเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งคุณหมอนะคะไม่แบบยังไม่มายิงนะคะมะเร็งก่อนก็นับว่ายอดฮิตตัวนึงของประเทศไทยแล้วก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะนะคะและเราก็ไม่เพียงแค่คนป่วยนะคุณหมอที่แบบไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ป่วยนะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เครียดแล้วนะเพราะถ้าพบว่าเราเป็นมะเร็งถูกไหมคุณหมอคนใกล้ตัวเราญาติเจอเยอะมากใช่ใช่ค่ะแล้วคนใกล้ตัวก็ต้องมาดูแลผู้ป่วยแน่นอนนะเนาะคุณหมอมันก็เลยแบบคือเหมือนแบบไม่ได้ป่วยแค่คนเดียวไงมันเหมือนป่วยทั้งหมดเนาะใช่เป็นทอดๆเลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยแบบจับนะคะประเด็นเนี้ยมาคุยกันนะคะว่าการที่หนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะอะไรสาเหตุเนาะนะคะแล้วก็เราอยากให้รู้ว่าในเรื่องของทางศาสตร์แพทย์ก็เรียกแผนจีนหรือว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะเราแนะนำการดูแลยังไงเพราะจริงๆต้องบอกว่าแพทย์ทางเลือกนี่คือเราเน้นกลับไปดูแลตั้งแต่ต้นกำเนิดรากฐานเลยใช้คำนี้ได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เพียงแค่เป็นการรักษาแค่ปลายเหตุเนาะคุณหมอเนาะแต่กลับไปดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเขาเรียกว่าสาเหตุก่อนจะเป็นเรื่องการดูแลร่างกายดูแลตัวเราเองยังไงเพื่อให้โอกาสเป็นยากมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นแล้วจะรักษาดูแลร่างกายยังไงหรือบางคนบอกว่าอ้าวฉันหายแล้วฉันผ่าตัดแล้วคีโมทุกอย่างตอบสนองดีแล้วหลังจากนั้นจะดูแลพักฟื้นยังไงให้ร่างกายใกล้เคียงกับปกติเหมือนก่อนเป็นมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยคุณหมอคะเจ็บปวดมากเลยกับการที่พอไปรักษาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ากลับบ้านนะกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยคือมันก็คือถ้าเราจะรู้กันอยู่เนาะคุณหมอว่าถ้าสัญญาณแบบเนี้ยหรือที่โรงพยาบาลพูดแบบเนี้ยนั่นหมายถึงว่าเนาะตัวเย่แน่นอนเนาะคุณหมอเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แต่หลายๆคนก็เขาเรียกว่าหันพลิกหันกลับมานะคะด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกใช่ครับนะคะทำไมอ่ะคุณหมอช่วยปูพื้นฐานหน่อยว่าทำไมบางคนเขาถือว่าไม่รักษาละแผนปัจจุบันเพราะว่าพอสุดทางแล้วอ่ะเขามาแพทย์ทางเลือกก็จะว่ากันตามตรงก็คือจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นหลักๆเลยหนึ่งเลยก็คือการให้ยาไม่ตอบสนองแล้วพอการให้ยาไม่ตอบสนองแล้วเราก็รู้ได้ว่าการรักษานั้นสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่บั้นปลายชีวิตแบบชัดเจนว่าช้าเร็วก็จะ
ครบอายุไขสิ้นลมเราก็จะถือว่าในทางถ้าในทางการแพทย์ทั่วไปนะไม่ว่าจะทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือภาพรวมทุกอย่างเลยเราบอกว่าถ้าไม่ตอบสนองต่อยาอย่างกรณีพวกคีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเป็นการแพร่โดยที่เราเอาไม่อยู่ละแพ้ทุล่างแล้วอย่างเงี้ยไว้ง่ายเราเอาไม่อยู่แล้วเราก็ถือว่าให้กลับมาดูใจให้กลับมาคุยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆกับครอบครัวเห็นหน้าเห็นตาดีกว่าอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าหลายคนเลยเรื่องของผู้ป่วยจะซึมเศร้าลงพออยู่โรงพยาบาลเห็นผู้ป่วยคนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นเขาจากใช่เขาจากไปแล้วเราบางคนจะรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็มีลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวฉันก็ทรมานอย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยสภาพฉันในอนาคตแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะห่อเหี่ยวลงทางการแพทย์เราถือว่ายุติการรักษาแล้วก็อย่างน้อยเป็นความสุขเล็กน้อยเห็นหน้าลูกหลานเห็นหน้าคนที่เรารักก่อนจากก็จะมีประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นนี้ประเด็นที่สองก็คือนอกจากเรื่องการตอบสนองไม่ได้แล้วเนี่ยสมมติมาตรวจแล้วช้าเกินอย่างเช่นว่าพอมาตรวจปุ๊บหลายๆกรณีอย่างเช่นพวกมะเร็งตับมะเร็งลำไส้หลายๆกรณีที่ไม่มีการแสดงอาการอะไรเลยแล้วอยู่ดีพอมีอาการปุ๊บอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรพอมาตรวจปุ๊บคุณหมอแจ้งว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วแพร่กระจายแล้วแพร่กระจายแล้วเอาไม่อยู่แล้วต่างๆแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะมีในเรื่องของหรืออีกกรณีนึงก็จะสอดคล้องกันก็คือกรณีที่ผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษาค่ะเช่นสมมติว่าอาจจะมีเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายหรือบางทีรู้สึกว่าพอฟังคุณหมอพูดเวลาเจอระยะสุดท้ายแล้วรักษาไป มันก็ไม่ได้ไม่คุ้มเสียอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะปล่อยมาดูแลซึ่งกรณีถ้าเป็นในเคสแบบนี้เนี่ยในทางแพทย์ทางเลือกเราจะช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในช่วงท้ายอย่างเช่นสมมติว่าปวดทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แพทย์ทางเลือกจะมาจับทำให้ผู้ป่วยไปอย่างสงบได้แล้วสุขภาพจิตเรื่องของลูกหลานอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยว่าโดยภาพรวมโดยรอบเนี่ยซึมเศร้าตามๆกันอันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยร้องไห้บ่อยเครียดต้องช่วยเหลือต้องดูแลหลายๆคนจะซึมเศร้าทางบ้านมันก็ห้ามไม่ได้นะคุณหมอห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะว่าทุกคนอ่ะพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเนาะคุณหมอใช่ไหมโอ้โหคือพอผลตรวจใช่นะคุณหมอพอผลตรวจมาปุ๊บมันห่อเหี่ยวเลยนะแต่ก็มีหลายๆคนนะคะคุณหมอที่เขาเรียกว่าอยู่กับมันได้เนาะถูกต้องคุณหมออยู่มันได้ก็คือก็เลยจิตใจเข้มแข็งอะถูกต้องคนนั้นนี่คือต้องบอกว่าเดียก็ยอมรับเลยนะพี่ก็ต้องยอมรับเลยเพราะเราเห็นหลายๆเคสที่เขาบอกว่าโอเคพอพบว่าเป็นปุ๊บเขาก็ไม่รักษานะแต่เขาก็มากลับมาหันมาทางแพทย์ทางเลือกแล้วก็เขาก็โอเคก็บอกว่าต้องอยู่กับมันให้ได้อะเนาะแต่ว่าช้าเร็วมันก็ต้องไปอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ก็ให้มีความสุขที่สุดก็อย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าปรับเพื่อให้คุณภาพชีวิตตอนบั้นปลายอ่ะมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ไม่ให้ลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดรู้สึกห่อเหี่ยวตามคือเอาง่ายๆคือเราไม่เห็นเขาทรมานอดโอยร้องโหยหวนทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วจนตื่นมาเห็นหรือบางทีเวลาเรากินข้าวอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาสามารถกินได้อ่ะกินน้อยลงไม่ว่ากันแต่ว่ายังสามารถกินยังสามารถยิ้มแย้มได้เงี้ยบางคนนะคะพี่ก็เจอหลายๆเคสค่ะคุณหมอว่าบางคนเนี่ยพอกลับมาใช้แพทย์ทางเลือกกับดูแบบร่างกายกับดีขึ้นอ่ะคุณหมอชีวิตชีวาเออใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วหลายๆคนก็หายนะคะเหมือนแบบจิตใจด้วยไหมคุณหมอมีส่วนเนาะมีส่วนมากจิตใจถ้าแบบจิตใจเข้มแข็งด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบโอเคเราก็เลยนะเราก็หันกลับมาตรงแพทย์ทางเลือกแล้วมันรู้สึกว่าโอเคสบายใจขึ้นนะคะแล้วเราก็มันจิตใจมันควบคุมเนาะคุณหมอใช่เนาะก็ดีขึ้นดีขึ้นพอดูแลตัวเองไปเรื่อยๆก็หายไปก็มีนะคะก็หลายๆคนอ่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เกิดนามกันแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เป็นเพียงแค่เรามาพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนาะคุณหมอแต่ว่าป้องกันด้วยถูกต้องนะคะป้องกันการเป็นมะเร็งเพราะจริงๆทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายนะคะคุณหมอเขาเรียกว่าเซลล์ที่เป็นกบฏเออเนาะหมอนะคะแล้วก็นี่พอคุณหมอแม่มาเช้าเมื่อสักครู่นี้เรารู้สึกเลยว่าโอ้ my god นะคะเพราะว่าอาจารย์เนียเนี่ยคือจริงๆไม่ได้มีอะไรเครียดเลยนอกจาก it's my job นะคะมันก็เลยแบบเกิดภาวะความเครียดนะคะในร่างกายเออพอได้ฟังคุณหมอเชื่อไหมทุกคนคะคุณหมอนี่แบบแม้คือเรายังบอกยังแซวคุณหมอว่าคุณหมอเป็นหมอดูหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างที่คุณหมอพูดคือนี่เลยค่ะ
นะคะเกิดจากดิฉันเลยนะคะมันเป็นของดิฉันหมดเลยนะคะวันนี้ทักทายกันค่ะนะคะสวัสดีผอ.บุญจันทร์ค่ะนะคะอยากทุกคนช่วยแชร์ออกไปนะนะคะสวัสดีค่ะพี่อินทัชนะคะสวัสดีพี่เจี๊ยบค่ะพี่จันทิลานะคะแล้วก็สวัสดีแม่ปุ้นค่ะนะคะวันนี้เดียวว่าจริงๆเป็นถึงแม้ว่าบางคนบอกว่ามันเป็นหัวข้อที่ไกลตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะไม่รู้เนาะคุณหมอว่าตอบยากมากถูกไหมเราไม่รู้หรอกบางคนอาจจะบอกว่าคุณเป็นตรวจเช็คร่างกายแล้วปลอดภัยดีแต่เราไม่รู้ไงอะไรกระบวนการในร่างกายมันเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคุณหมอเพราะเราเจอมะเร็งในอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเออใช่นึกสภาพง่ายๆเลยถ้าเป็นรุ่นสูงอายุมากๆหรือรุ่นที่ปัจจุบันที่กลายเป็นรุ่นทวดหรืออาจจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วว่าง่ายนึกสภาพว่ารุ่นนั้นอะเราบอกว่าถ้าอายุไม่เกิน60หมอไม่ค่อยเช็คเรื่องมะเร็งแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนึกสภาพรุ่นพ่อรุ่นแม่นึกสภาพเมื่อก่อนเราอย่างเงี้ยแต่ก่อนเกิน60หมอเช็คถ้าไม่อายุมากจริงๆเขาจะไม่เช็คมะเร็งเผื่อแต่ปัจจุบันลองนึกสภาพง่ายๆว่าเด็ก10กว่า20กว่า30กว่าเวลาเราไปเนี่ยโดนส่องกล้องโดนนั่นโดนนี่เพื่อเช็คมะเร็งเสมอนั่นแหละนะคะมันเลยเป็นประเด็นว่าหัวข้อในวันนี้เราถึงต้องมาคุยเรื่องนี้กันค่ะทุกคนคะแล้วจริงๆคุณหมอคะพี่ดูข้อมูลว่าสถิติเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งนี่ขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีใช่นะทุกวันก็คือเป็นมะเร็งนี่เนาะ400รายต่อวันมันเยอะมากเลยนะคุณหมอไม่นับว่าเรายังไม่ได้ตรวจเจอเข้าไปอีกนะหมายความว่าความเป็นจริงอะมันสูงกว่านี้หูยแล้วอย่างที่คุณหมอเทียนชัยบอกนะว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบอายุน้อยลงอะแสดงว่าคนทุกวันนี้ก็จะอายุสั้นลงไหมคุณหมอเป็นไปได้มองอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะทุกคนเป็นหัวข้อที่ต้องรู้ต้องเรียนแล้วต้องฟังนะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะช่วยแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนี่มันเป็นเฉพาะละFacebook ของดิฉันไหมคะภาพมันจะเป็นภาพมันจะเป็นแบบว่าออกไปแล้วก็ใหม่อ๋อเหรอออกไปแล้วอะค่ะเอาใหม่เข้าใหม่นะคะดิฉันก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วแบบโอ้โหภาพหน้าไลฟ์ฉันติดสปีดมากเลยค่ะนะคะทุกคนขาเอาใหม่เอาจะรอใหม่นะคะคือถ้านับมะเร็งง่ายๆเลยผมเคยปรับเรื่องของการกินการอยู่คนไข้เจออายุน้อยสุดไม่ถึง20 10กว่าOh my god 10ปลายๆถ้าผมจำไม่ผิด17 18ประมาณนี้แล้วก็มะเร็งสมองที่เคยปรับการกินปรับใช้ชีวิตเขานะแล้วเขาก็มารักษากับแพทย์ทางเลือกเหรอคะคุณหมอเบื้องต้นถ้าเป็นรายนี้เนี่ยเบื้องต้นเขารักษากับทางแผนปัจจุบันก็มีการรักษากระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือพอหลังจากกระบวนการรักษาแล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการตอบสนองช้าลงสมมติว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยบทสนทนาอย่างเงี้ยเขาจะต้องนึกเราถามคำถามนึงเขาต้องแบบเหมือนดีเลย์นิดนึงนึกแล้วก็ตอบสนองเราอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งสองเลยก็คือเขามีเรื่องของกระวนกระวายระสับระส่ายอะไรอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตที่มันเขาบอกว่ารู้สึกไม่โอเคคือเขาบอกว่าเขามีชีวิตอยู่ก็ทรมานเขาบอกนี้ในกรณีแบบเนี้ยเราสามารถปรับเรื่องของการกินการอยู่การนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังคุณภาพเขาชีวิตดีขึ้นแล้วเขาบอกผมว่าเกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกเหมือนเป็นผู้เป็นคนปกติเท่าขนาดนี้เขาพูดอย่างนี้เลยหมายถึงว่าคุณหมอก็แนะนำเรื่องวิธีการกินใช่วิธีการกินเรื่องการใช้ชีวิตการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทของมะเร็งเนี่ยจะไม่ได้ในเรื่องของบั้นปลายหรือสเตจสุดท้ายว่าเราจะรักษาดูแลคุณภาพชีวิตยังไงอย่างเดียวต่อให้เรารักษาหายแล้วหายขาดแล้วแล้วรู้สึกว่าร่างกายเรามันดรอปลงเยอะเมื่อปิดเพื่อแต่ก่อนมันสามารถฟื้นฟูได้โอ้ลดอ่ะลดค่ะนะคะโหเนี่ยเราควรต้องฟังข้อหนึ่งเลยแล้วพวกเราคะเราจะมีความรู้ไปต่อยอดในเรื่องของเขาเรียกว่าเวลาเราไปแนะนำใครเนาะนะคะให้ดูแลตัวเองและยิ่งอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่าทุกวันนี้นะคะคนเป็นมะเร็งเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสถิติที่แจ้งไปค่ะทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยมากกว่า400รายด้วยนะคะต่อวันทุกคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตระหนักรู้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นขอทักทายก่อนนะคะคุณหมอครับจ้ะนะคะก็สวัสดีคุณก
ญญารัตน์นะจ๊ะกัญญารัตน์จ้าสวัสดีคุณยิ่งค่ะสวัสดีพี่ชรินทิพย์ค่ะนะคะสวัสดีคุณพี่สัญญาค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีพี่แขกกัญญามาศค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะคุณแม่สุวิมลจ้าสวัสดีครูอันค่ะสวัสดีพ่อดอมค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณติ๊กระยองนะจ๊ะคนไกลบ้านครับผมเนี่ยอ๋ออันนี้คือเขาแท็ก พี่เจี๊ยบจะแท็กอะไรที่แบบเป็นชื่อแปลกๆ ไอเราก็นึกว่าพี่เจี๊ยบชิมอะไรนะทักทายใครหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เดียพร้อมคุณหมอค่ะโอเคนะจ๊ะเราก็ถือว่าเราทุกคนพวกเราครอบครัวเบียร์นายนี่คุ้นเคยกับคุณหมอเทียนชัยเป็นอย่างดีนะนะคะนับแล้วนี่คุณหมอมาเป็นแบบว่าเป็นไม่รู้กี่สิบครั้งเลยนะหลายอยู่นะคะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นอยู่ทำงานอยู่บริษัทเราแล้วนะคะคุณหมอนะคะสวัสดีพี่เปรมฤทัยนะจ๊ะสวัสดีคุณสุดใจจ้าโอเคพี่เจี๊ยบหัวเราะใช่พี่เจี๊ยบคะอ่ะพวกเราค่ะช่วยแท็กแล้วก็ช่วยส่งข้อมูลไปเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเช้าเค้าเรียกช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนก็อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บ้านก็รับฟังข้อมูลเค้าเรียกว่าปะเทืองปัญญานะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ปะเทืองร่างกายของเรานะคะทำให้เรียกว่าเรารู้วิธีการป้องกันโรคมะเร็งและวิธีการคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะก็รู้วิธีการดูแลตัวเองนะคะอ่ะโอเคคุณหมอคะเราเริ่มกันเลยค่ะคุณหมอ มีคนแซวคุณหมอผมเท่มากครับ เออคุณหมอเป็นวัยรุ่นมากนะคะ คุณวดาวลาดิเมียคุณหมอไปไม่ถูกเลยแซวคุณหมอไปไม่ถูกเลยแกเราก็มาดูกันในเรื่องของโรคมะเร็งเนาะเป็นอะไรที่ปัจจุบันเราเจอได้เยอะมากขึ้นผนวกกับในเรื่องของคนไทยเราเวลาเรื่องของกิจวัตรประจำวันที่เราเปลี่ยนไปมันจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะหนึ่งที่จะให้ดูเสมอเลยก็คือประวัติภายในครอบครัวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าแน่นอนว่าครอบครัวเราส่งผลอยู่แล้วล่ะแต่นี้เมื่อเราส่งผลแล้วหรือเวลาเราซึมแล้วหรือเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วเราก็ต้องดูว่าจะทำไงต่อเพื่อไม่ให้คนอื่นในครอบครัวเราสุ่มเสี่ยงในการเป็นรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่ดูแลแต่คนอื่นในครอบครัวนะใช่เพราะคนที่อยู่จะต้องก้าวต่อไปไงสองเลยก็คือเราต้องดูว่าในเมื่อเรามีบทเรียนแบบนี้มาแล้วอ่ะเราดูว่าประวัติครอบครัวเราอื่นๆเนี่ยมีใครเป็นโรคมะเร็งทำนองเดียวกันไหมเช่นสมมติว่าเราเจอว่าคนนี้อ่ะคนนี้เป็นมะเร็งตับเราก็ดูว่าคนอื่นมีปัญหาไหมถ้าเราเจอ2คน3คนอันนี้เราต้องเฝ้าระวังละอย่างเช่นพฤติกรรมเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าในมุมมองมะเร็งของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของภาวะอาการขาดสมดุลในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหยินหยางก็ดีที่ขาดสมดุลแพทย์แผนจีนเราบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลย่อมเกิดโรคได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่จำเป็นแค่มะเร็งอย่างเดียวอาจจะหมายถึงโรคอื่นด้วยไม่เป็นโรคร้ายแรงก็ดีโรคเรื้อรังอื่นๆก็ดีเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่งเพราะนั้นหมายความว่าโรคเรื้อรังอื่นๆเราก็สามารถเจอได้ SLE พาร์กินสันอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเราก็จะผนวกว่าในทางแพทย์แผนจีนก็จะมีเรื่องของหยินหยางมีเรื่องของ5ธาตุซึ่ง5ธาตุในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยจะไปสะท้อนกับอวัยวะภายในก็จะมีในเรื่องของตับหัวใจม้ามปอดไตถุงน้ำดีลำไส้เล็กกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้เราก็จะไปผนวกว่า1เลยถ้าเราจับคู่กับมะเร็งอย่างเงี้ย1เลยครอบครัวมีประวัติตรงไหนบ่อยๆบ้างไหมก่อนอื่นก็คือต้องให้ดูเรื่องของครอบครัวก่อนเนาะหมอใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บก็มาต้องมาดูเรื่องของภาวะต่างๆนึกสภาพง่ายๆว่าเวลาเราเจอพวกstroke เส้นเลือดในสมองตีบก็ดีแตกก็ดีเบาหวานก็ดีคนในครอบครัวคนนึงเจอมักจะเจอต่อกันค่ะเพราะนั้นในรูปแบบของแพทเทิร์นมะเร็งก็เช่นเดียวกันพอเราเจอในคนหนึ่งปุ๊บลองดูต่อกันเราจะมองว่า1เป็นกรรมพันธุ์ก็ได้ก็ไม่ผิด
แต่อีกในมุมนึงเรานึกสภาพง่ายๆว่าพ่อแม่เรากินยังไงเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเราก็กินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าครอบครัวเดียวกันถูกต้องใช่ก็ต้องกินเหมือนกันใช่หรือว่าพ่อแม่ติดเค็มเราจะรู้สึกว่ารสชาติเนี้ยคือรสชาติปกติเราอาจจะเค็มสำหรับชาวบ้านแต่เราบอกว่าเราไม่เค็มอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นโดยทั่วไปเราก็จะมีการกินที่ผิดปกติหรือมากเกินแล้วเสียสมดุลและมีผลกับร่างกายมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าพวกนี้มันไม่ได้สะสมแบบปี2ปีเป็นพวกนี้มันสะสมเป็น10ปีไม่ว่าจะเป็นเบาหวานอะไรยังไงก็ตามและเมื่อใดก็ตามที่มะเร็งไปจับคู่กับโรคประจำตัวอันนั้นเรื่องใหญ่อันนั้นเรื่องใหญ่มากไปจับคู่กับสมมติว่าเราอ่ะมีภาวะของโรคเบาหวานอยู่นะคุณหมอแล้วไปตรวจพบมะเร็งนะเรื่องใหญ่เลยโอ้โหนึกสภาพง่ายๆเหมือนช่วงโควิดก็ได้ครับออพอเราเป็นโรคอะไรใหญ่ๆกลุ่มเบาบางใช่นึกสภาพเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมีโรคประจำตัวเป็นทุนเดิมหรือว่ามีโรคประจำตัวที่ลากเป็นระยะเวลานานเป็นทุนเดิมเช่นสมมติว่าผู้ป่วยคนนี้เบาหวานมาละ10กว่าปี12ปี15ปีอยู่ดีมาโควิดอยู่ดีมามะเร็งอย่างเงี้ยแน่นอนซ้ำเลยเนาะหมอหรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนึกสภาพว่าคนปกติทั่วๆไปอ่ะอยู่ดีเจอมะเร็งอ่ะค่ะโอ้โหยังแบบสาหัสกันเลยแล้วดีบอกมีโรคประจำตัวนึกสภาพว่าคนสูงอายุเป็นอะไรได้บ้างเบาหวานไขมันความดันเกาต์ไทรอยไทรอยอย่างเงี้ยยังไม่นับผนวกต่างๆที่เราเจอแล้วนึกสภาพว่าพอเป็นขึ้นมาปุ๊บอ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ปวดเกาเดี๋ยววันนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยอาการสวิงด้วยเนาะคุณหมอใช่แต่ละวันไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความรู้สึกว่าเหมือนวันละโรคอ่ะค่ะเหมือนวันละโรคเลยวันนี้มาโรคนี้กำเริบวันนี้มาโรคนี้กำเริบโอ้โรคประจำตัวเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้สุขภาพจิตมันถดถอยยิ่งต่อลงเพราะนั้นพอผนวกมะเร็งผนวกกับโรคประจำตัวที่เยอะมากขึ้นอันนี้เรื่องใหญ่เลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้หนึ่งก็คือเราดูเรื่องกรรมพันธุ์สองก็คือดูว่าในบ้านเรามะเร็งมักเป็นอะไรยิ่งเชื่อมถึงยิ่งหากันสมมุติว่าสมมุติว่าในบ้านเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมีเกี่ยวเรื่องของมะเร็งตับในบ้านชอบกินแอลกอฮอล์หรือในบ้านมีประวัติเรื่องของไขมันพอกตับเป็นทุนเดิมโอ้อันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยเพราะว่าถ้าบ้านมีประวัติเรื่องของพวกเนื้องอกในตับอาจจะเป็นเนื้อดีอะไรก็แล้วแต่เนื้องอกในตับก็ดีตลอดจนเรื่องของไขมันพอกตับได้ง่ายอันนี้แล้วถ้าประวัติที่บ้านมีมะเร็งตับด้วยมันหมายเขาว่าเขามีโอกาสแปรเปลี่ยนได้ง่ายมากขึ้นเพราะสเตจต่อไปของตัวไขมันพอกตับมันจะสุ่มเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับค่ะคือเขาเรียกว่าพอไขมันพอกไปเรื่อยๆจากเป็นแค่ก้อนไขมันก็จะกลายเป็นพังผืดขึ้นหนาๆๆค่ะพอเนื้อเยื่ออะไรก็ตามที่เกิดการอักเสบซ้ำๆและมีการสร้างมีการต่างที่มันผิดปกติร่วมด้วยมันจะชักนำได้ง่ายค่ะในสภาพมะเร็งจริงๆจริงๆมะเร็งเนี่ยจะมองว่ามันไม่มีอะไรเลยก็ได้เหมือนกันตรงที่ว่ามันคือการสร้างเซลล์ที่ผิดปกตินิยามมันสั้นๆแค่นั้นเลยซึ่งถามว่ามนุษย์เราเวลาเราผัดเซลล์เราสร้างเซลล์ไม่ว่าจะเป็นพวกเซลล์ผิวก็ดีเซลล์ผิวเนื้อเยื่อพวกนี้ก็มีการสร้างผิดปกติได้เหมือนกันนึกถึงคนสูงอายุที่เวลาแบบมีติ่งมีเม็ดตามแขนตามศอกตามคออย่างเงี้ยอันนี้คือการสร้างเนื้อเยื่อที่ผิดปกติรูปแบบนึงแต่เพียงแต่ว่าการผิดปกติในรูปแบบนั้นน่ะไม่ได้เป็นสร้างผิดปกติที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อร้ายเราก็เลยบอกว่าเจอคนสูงอายุเห็นติ่งนั่นติ่งนี่เต็มไปหมดเลยแต่มันสามารถกายได้ไหมคุณหมอกายติ่งพวกนี้เอามากายได้แต่เปอร์เซ็นต์ต่ำอ๋อโอเคเราเลยไม่ค่อยเจอผู้สูงอายุที่อยู่ดีแบบว่าจากติ่งอยู่ดีกลายเป็นเนื้อร้ายมักจะเสียชีวิตด้วยโรคอื่นซะมากกว่าแต่ถ้าในทางการแพทย์เราบอกว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่เปอร์เซ็นต์พวกนี้จะต่ำเขาเรียกว่าถ้ามันมีปัญหาจะมีปัญหาตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีปัญหาเราแค่เฝ้าระวังแต่เปอร์เซ็นต์มันจะต่ำเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้ามองจากนิยามอย่างเงี้ยโอเคร่างกายเรามีการผัดเซลล์ร่างกายเรามีการสร้างเซลล์หนึ่งเลยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคือเออร์เรอร์ประเภทหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างแต่ดันทะลึ่งไปเออร์เรอร์ทีนี้วิธีการที่เราก็จะดูว่าตัวเราเนี่ยจะป้องกันเรื่องการเออร์เรอร์ได้ยังไงเออร์เรอร์ให้ต่ำที่สุดอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดตัวเซลล์มะเร็งในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะเออร์เรอร์พวกนี้ได้หลากหลายรูปแบบหนึ่งก็คืออาการขาดสมดุลอย่างที่ว่ากล่าวไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นยินหยางห้าธาตุต่อมาคือแพทย์แผนจีนเราบอกว่าในเรื่องของพวกชี้ตับที่มันติดขัดเป็นระยะเวลานานถ้าว่าตามง่ายๆเลยก็คือพวกความเครียดสะสมนั่นแหละ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเลยในทางแพทย์แผนจีนพวกนี้เราเรียกว่าเวลาเครียดมากๆโกรธมากๆอารมณ์ที่มันสวิงมากๆหรือรวมทั้งที่บางคนบอกว่าไม่ได้โกรธแต่เก็บกดด้วยนะเช่นว่าพวกที่แบบควบคุมอารมณ์ได้เหรอคุณหมอใช่ใช่แต่มันอยู่ข้างในเช่นแบบพอหมอคุยอย่างเงี้ยบอกโกรธไหมไม่โกรธโมโหไหมไม่โมโหเคยพันใส่ครอบครัวใส่ลูกหลานใส่สามีไหมไม่มีแต่เก็บในใจแบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยอันนี้นับด้วยโอ้นะคะทุกคนขาเนาะนะคะก็อย่าคิดว่าเอ้ยไม่หรอกฉันก็จัดความเครียดไปแล้วแต่จริงมันอยู่ข้างในผมเจอเยอะเลยแบบนี้นะคะถามลูกหลานเนี้ยเวียงไหมไม่เคยเวียงถามสามีมีบ้างเล็กน้อยเป็นคนเก็บอารมณ์แต่ถ้าถามว่าชีพจรตับนี่โหตึงมากหรือว่าชีพจรภายในเนี่ยเรื่องของระบบชีเนี่ยเกิดการติดขัดมากเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆค่ะพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความเครียดถ้ามองตามแผนปัจจุบันก็คือเรามีความเครียดสะสมเยอะสารหลั่งในเรื่องของพวกความเครียดก็ออกมาเรื่อยๆออกมาเยอะพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าแพทย์จีนเราเนี่ยตัว2ประเด็นนี้จะคอมโบกันจะคาบเกี่ยวกันเพราะว่าเวลาอารมณ์ที่มากเกินไม่ว่าจะเป็นโกรธโมโหหรือเก็บกดพวกนี้จะมีผลต่อชีตับทำให้เลือดลมมันติดขัดได้มากขึ้นก็คืออารมณ์อ่ะไม่ว่าอารมณ์อะไรเนาะจริงๆมันกระทบกับอวัยวะหมดถูกไหมคุณหมอแต่ตอนนี้ประเด็นคือว่าถ้าเรื่องของมะเร็งถูกต้องนะคุณหมอใช่ครับนะคะก็คือเรื่องของตับติดขัดนะคะแล้วมันจะต้องทำยังไงอ่ะคุณหมออย่างเงี้ยอันนี้ถามจากตัวเองด้วยนะนะทุกคนมันก็จะมีอยู่2ประเด็นว่าง่ายๆเลยอันนึงเลยก็คือที่เราแก้ไขไม่ได้อาจจะงานครอบครัวหรือบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แก้ไขไม่ได้ก็จะต้องหาวิธีในเรื่องของเขาเรียกว่าผ่อนคลายมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอาจจะมีเวลาไปรีแลกซ์ดูว่าเข้าทางที่เข้ากับเราอ่ะเป็นอะไรบางคนรู้สึกว่าแค่ออกกำลังกายใช้แรงได้ปล่อยแรงได้ออกแรงก็รู้สึกว่าปลดปล่อยออกเบาตัวลงบางคนไปทางนั้นบางคนรู้สึกว่าได้เห็นธรรมชาติวันหยุดได้พักผ่อนบางคนอาจจะชอบดูหนังหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอปลูกต้นไม้อยู่กับต้นไม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบชอบไปต่างสถานที่ขนาดนั้นแต่พอมีต้นไม้ใกล้ๆมีธรรมชาติใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าใจสงบหรือบางคนแบบชอบทำอะไรที่เป็นแบบพรวนดินชอบแบบขอให้ฉันได้คลุกอยู่กับสิ่งเนี้ยทั้งวันแล้วรู้สึกว่าพอมาทำงานเหมือนแจ่มใสเหมือนโล่งขึ้นพยายามหาทางที่เข้ากับตัวเราแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันหรอกแต่พยายามหาทางเข้าตัวเราที่เราทำแล้วรู้สึกว่ารู้ตัวอีกทีนึงจิตใจเราเบาลงรู้สึกว่าโล่งขึ้นหรือพอวันจันทร์มารู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนกับที่ผ่านๆมาอย่างเงี้ยเป็นต้นพยายามจับทางตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยได้ทางนึงตรงนี้เขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะมันจะมีส่วนที่แก้ไขไม่ได้จริงๆหรือรับมาจริงๆอันนี้ก็เข้าใจแต่พยายามหาจุดผ่อนคลายหาจุดที่ช่วยเหลือเราเขาเรียกว่าลดแรงปะทะที่มันสาดที่มันคลื่นที่มันเข้าหาตัวเราลดแรงปะทะแล้วก็อาจจะมีพวกประเด็นรองในเรื่องของการกินการอยู่การดูแลรักษาอย่างเช่นในเรื่องของการพักผ่อนหลายคนจะมีปัญหาจากภาวะเครียดหรือปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอคือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพอร่างกายพักผ่อนน้อยลงความคิดด้านลบมีมากขึ้นนะใครคิดลบก็ต้องพักผ่อนหน่อยนะคะหลายหลายอย่างเลยนึกสภาพเหมือนเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอการตัดสินใจเราก็แย่ลงหรือบางทีเรารู้สึกว่าอารมณ์ก็จะหงุดหงิดง่ายขึ้นก็จะเข้าประเด็นแก๊ตรงนี้เลยใช่รู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้นรู้สึกว่าใครทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราจะรู้สึกแบบมาละมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือตลอดจนเรื่องการตัดสินใจพอเราตัดสินใจได้แย่ลงเราก็จะเสาะหงุดหงิดตัวเราเองอีกอ่ะวุ่นวายกับเรื่องนี้มาตั้งนานทำไมมันยังไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เดี๋ยวหงุดหงิดเรื่องนั้นเดี๋ยวหงุดหงิดกับตัวเราเองเดี๋ยวหงุดหงิดที่ทำไมเราไม่อย่างนั้นทำไมเราไม่อย่างนี้อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพอพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาร่างกายเราฟื้นฟูเรื่องของอวัยวะภายในหรือเซลล์ภายในมันฟื้นฟูได้น้อยลงด้วยก็จะมีผลกับประเด็นพวกมะเร็งพวกช่วงเวลาล่ะคุณหมอควรจะนอนยังไงดีอย่างนั้นนะการพักผ่อนถ้าเอาตามแพทย์แผนจีนเลยเนี่ยเราจะเน้นว่า 4-5 ทุ่มควรหมดสติ
ต้องหลับ4ถึง5ทุ่มเหรอคุณหมอไม่ใช่ว่าหัวเพิ่งถึงหมอนนะดีเลยหัวเพิ่งถึงหมอนไม่ใช่ว่าหัวเพิ่งถึงหมอนแล้วแบบในหัวคิดไปเรื่อยแบบโอ้ขอคิดงานถึงตี2เงี้ยแล้วค่อยนอนอย่างงี้ไม่เอาถ้าในทางแพทย์แผนจีนเลยเราจะบอกว่าช่วง4ถึง5ทุ่มเนี่ยควรจะหมดสติคือชัดดาวได้แล้วค่ะเป็นแก็บช่วง4ถึง5ทุ่มจนถึงตี3ค่ะช่วงทำลายนี้เลยตับทำงานพอดีนี่คุณหมอใช่ๆคือถ้าเป็นแพทย์จีนจริงๆเราก็จะบอกว่าเป็นช่วง5ทุ่มจนถึงตี3แต่ถามว่า5ทุ่มเนี่ยเวลาเราหัวถึงหมอนะมันยังไม่หลับทันทีหรอกส่วนใหญ่ผมเลยบอกว่าช่วง4ทุ่มเนี่ย4ทุ่ม4ทุ่มกว่าก็ต้องไปแล้วเนาะใช่ต้องนอนแล้วอ่ะควรจะหมดสติได้ก่อนหน้านั้นนิดนึงก็ยังดีก่อน5ทุ่มนิดนึงก็ยังดีก็จะช่วง4ทุ่มนั่นแหละอย่างที่บอกไปอ่ะคุณหมอแต่เราดูแล้วมันพี่มองแล้วมันยังหัวค่ำอยู่เลยนะคุณหมอนึกสภาพง่ายๆเลยว่าเราบอกว่าเรานอน8ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยระหว่าง8ชั่วโมงในช่วง 4ถึง5ทุ่มที่เราหมดสติกลับไปช่วง8ชั่วโมงเหมือนกันแต่ไปนอนหลังตี3ความแจ่มใสความไร้ไม่เท่ากันต่อให้บอก8ชั่วโมง9ชั่วโมงบอกว่าเราบอกว่าเนี่ยเรานอนครบแล้วหมอ8ชั่วโมง9ชั่วโมงเลยแต่ความไร้ความพร้อมความเฟรชของร่างกายไม่เท่ากันเลยเพราะบางคนนอนนอนตี2ไปตื่นเที่ยงเงี้ยใช่ใช่นะคะก็อันนั้นก็ไม่ได้เนาะไม่ควรไม่ควรถ้าตามระบบแพทย์แผนจีนไม่ควรเลยเนาะเพราะว่าในทางแพทย์แผนจีนเราบอกว่ากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเก็บหยินด้วยเก็บหยินความเย็นเนาะใช่ความเย็นความชุ่มชื้นในร่างกายสังเกตว่าคนที่ไม่ค่อยนอนกลางคืนต่อให้แบบสมมติว่าฉันมานอนเอาสักตีสี่ก็ได้แล้วไปตื่นเที่ยงเลยไล่ไปแล้วบอกโอ้นี่ไงครบเลย8ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงนอนได้เต็มที่แล้วค่ะจะมีปัญหาอย่างนึงพอเวลาหยินไม่พอ1กระสอบกระส่ายง่ายกระวนกระวายง่ายสมาธิสั้นน้ำในตาแห้งผิวแห้งง่ายลองสังเกตดูได้เลยอุ๊ยจะหนีไม่พ้นแก๊ปตรงนี้เราต้องปรับละปรับวิธีการนอนแล้วอย่างนั้นนะคะนะคะมันเป็นพื้นฐานเนาะพื้นฐานพื้นฐานเพราะร่างกายเก็บหยินไม่ค่อยได้แล้วกลางคืนนะคะนะฮะเนาะไปต่อค่ะคุณหมอตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอเคนะคะนะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะสำนักงานใหญ่เนี่ยคุณหมอต้องทำงานต่ออีกนะคะต้องแม้อีกเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้คุณหมอพักด้วยนะคะก็ถ้าในทางแพทย์แผนจีนเวลาชี้ที่ติดขัดมากๆก็จะมีผลกับในเรื่องของเลือดคั่งมากขึ้นคำว่าเลือดคั่งในทางแพทย์แผนจีนตรงนี้จะหมายถึงพวกเลือดหนืดหรือแม้กระทั่งลิ่มเลือดด้วยนึกสภาพง่ายๆเรื่องของพวกโรคหลอดเลือดอุดตันไขมันคอเลสเตอรอลหรือแม้ทั้งความหนืดของตัวเบาหวานน้ำตาลเองก็มีผลเหมือนกันซึ่งแพทย์จีนตรงนี้เราจะครอบคลุมทั้งหมดเลยก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องโรคประจำตัวที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปเนาะแล้วก็ชี้ที่ติดค้างหรือคั่งมากๆเนี่ยพวกนี้ก็เกิดทำให้ความร้อนสะสมความร้อนพิษร้อนในทางแพทย์จีนแพทย์แผนจีนเราจะบอกว่าสิ่งที่หนีไม่พ้นเวลาเราวินิจฉัยเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยจะมีในเรื่องของชีติดขัดเลือดคั่งพิษร้อนความชื้นเสมหะซึ่งเสมหะในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่มีรูปลักษณ์กับไม่มีรูปลักษณ์กลุ่มที่มีรูปลักษณ์ก็คือเสมหะที่เราขาดแล้วมันออกที่มันออกที่เป็นก้อนๆเสลดไว้ง่ายกลุ่มที่ไม่มีรูปลักษณ์หมายความว่าความหนืดความเหนียวที่มีเกิดขึ้นในร่างกายที่ไม่จะเป็นต้องเสียค่ะมันไม่ออกใช่ไหมอย่างนั้นล่ะหนึ่งเลยไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยหนึ่งเลยใครเคยรู้สึกว่าเหมือนติดคอแต่ขาไม่มีเสลดค่ะอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งของแพทย์แผนจีนจะครอบคลุมหมายถึงพวกกลุ่มไขมันสูงคอเลสเตอรอลจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็คือกูไม่มีรูปลักษณ์ใช่ก็คือเป็นพวกเสมหะไม่มีรูปลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่เกิดความเหนียวความหนืดขาดแล้วมันไม่มีไงหรอคุณหมอทั้งเสมหะที่ขาดแล้วไม่มีและสิ่งที่เกิดความหนืดในหลอดเลือดในร่างกายด้วยอ๋อเหรอไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เองก็มีผลค่ะแล้วก็เรื่องอาหารการกินค่ะอาหารที่เราบอกว่ากินไม่ค่อยเหมาะสมกินอาหารขยะเยอะหรือบางคนกินรู้สึกว่าอาหารสารอาหารไม่ได้หลากหลายอ่ะพวกนี้มีผลเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังฟู้ดหรือไม่ว่าจะเป็นเราบอกว่าติดชานมไข่มุกคงหวานเนาะใช่ถ้าเป็นคนยุคก่อนแล้วก็ว่าติดขนมไทยคนเท่าคนแก่ติดขนมไทยพอดูไปดูมามันไม่ได้เท่ากับยุคนี้เนาะคุณหมอก็คนกินกันตลอดแล้วมันออเดอร์ง่ายไหมออเดอร์ง่ายเลยเนาะคุณหมอออนไลน์ไม่ใช่
เมื่อก่อนกว่าจะทำกว่าจะหาในตลาดก่อนนู่นแต่ปัจจุบันก็คือในห้างมันมีแล้วอีกอย่างนึงคือการดูดซึมด้วยของหวานเมื่อก่อนเราต้องเคี้ยวเราต้องผ่านระบบการย่อยเราต้องผ่านว่านี่แต่ปัจจุบันพอเราดูดที่เป็นน้ำเข้าไปเลยอ่ะมันดูดซึมเร็วกว่าดูดตรงกว่าแล้วนึกสภาพนะเมื่อก่อนสมมติว่าเข้าไปเร็วเงี้ยใช่เมื่อก่อนเรากินของหวานใกล้เคียงกับมื้ออาหารมื้ออาหารพวกผักพวกหนังพวกนี้มันก็เป็นกากใยมันก็เข้าไปสร้างร่างแหไปบล็อกในลำไส้ไม่ให้น้ำตาลมันดูดได้เต็มที่อ่ะมันก็ดูดเยอะแหละที่เป็นเบาหวานก็ได้ก็ดูดเยอะแหละแต่อย่างน้อยมันยังมีกากใยเป็นตัวบล็อกแต่ปัจจุบันพอเรากินน้ำหวานแล้วเรากินตอนมื้อว่างไม่ได้ใกล้กับอาหารไม่มีกากใยไปบล็อกพอกินเข้าไปน้ำตาลดูดเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่าไอ้การอาหารนะคุณหมอจริงๆนะอาหารกับความเครียดนี่คือมันเป็นปัจจัยหลักใหญ่ๆเลยเนาะคุณหมอเรื่องของสะท้อนเรื่องของสุขภาพการพักผ่อนด้วยการพักผ่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาควบคู่กันมันต้องดูแลให้หมดจะหนักไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เนาะถูกต้องใช่ครับนะคะโอ้ฉันหลับดีจังเลยแต่ว่าอาหารก็ไม่ค่อยกินอย่างเงี้ยคุณหมอไม่ยอมกินอาหารเลยมื้อเช้าไม่กินแต่พอมากินมื้อแรกกลายเป็นชานมอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละแล้วกว่าจะกินอีกทีนึงอยู่ดีไปกินบ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกินนิดๆหน่อยๆกินเสร็จปุ๊บไปกินขนมไปกินกระจุกกระจิกข้าวกินนิดเดียวข้าวกินครึ่งจานกินเหลืออย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินกระจุกกระจิกขบเคี้ยวแล้วก็พอตกเย็นอะไรอย่างเงี้ยกินบ้างไม่กินบ้างอีกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มีผลคือจริงๆมันต้องบาลานซ์เนาะคุณหมอเนาะใช่นะคะอย่าหนักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะทวนอีกทีก็คืออาหารการกินความเครียดแล้วก็การพักผ่อนถูกต้องนะคะทีนี้ก็คือถ้ามุมมองในเรื่องของสมุนไพรกับการแพทย์แผนจีนเรื่องของมะเร็งเนี่ยเราก็จะมี3สเตจอย่างที่บอกไปเลยหลักๆ1ก็คือการดูแลตัวเองก่อนเป็นค่ะซึ่งตรงเนี้ยเอาโอเคก็เหมือนกับเราดูแลสุขภาพร่างกายทั่วไปไม่ได้อะไรมากมายเหมือนเรากลัวเรื่องของเป็นโรคโน่นนั่นนี่เพราะแพทย์จีนเราบอกว่าถ้าไม่สมดุลเป็นได้ทุกอย่างอยู่แล้วตรงนี้เราก็ถือว่าอ่ะเพิ่มแอดเข้าไปอีกอย่างนึงแล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วยไงหลายคนก็จะใช่เปรียบเทียบกับป้องกันเป็นหวัดอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่กว่าเยอะก็จะหนึ่งในเรื่องของป้องกันสองเลยก็คือเวลาเราเป็นแล้วถ้าเป็นสเตจสุดท้ายเราจะดูแลยังไงให้เราไม่ทรมานก่อนไปแล้วก็ไม่ให้คนในครอบครัวสุขภาพจิตดาวตามไปด้วยก่อนไปแล้วก็สเตจแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือในกรณีที่รักษาหายเช่นหลายคนบอกว่ารักษากระทางแผนปัจจุบันละโอ้เป็นต้นๆโชคดีมากเลยบังเอิญตรวจเจอต้นๆตรวจสุขภาพจำปีตรวจเจอต้นๆแล้วก็อาจจะผ่าตัดหรือเคมีหรือการรักษาทุกอย่างหายหมดแล้วตามกระบวนการของเขาตามแล้วแต่ว่าเป็นมะเร็งประเภทอะไรด้วยรักษาหายหมดแล้วแต่หมอพอรักษาหายแล้วอะร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยบางคนมีปัญหาอันนู้นอันนั้นอันนี้ตามแล้วแต่ตำแหน่งมะเร็ง อย่างเงี้ยบางคนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายโทรมไปเลยบางคนรู้สึกว่าหลังจากรักษาแล้วกระสับกระส่ายแห้งไปหมดเลยร่างกายความชุ่มชื้นหายหมดเลยแห้งหมดเลยมันคือผลจากการรักษาใช่ไหมคุณหมอก็เป็นผลข้างเคียงอย่างบางชนิด อย่างเคมีอย่างเงี้ยก็เป็นผลข้างเคียงบางชนิดเนาะเซลล์ดีเซลล์ไม่ดีตายไปหมดเนาะบอมหมดบอมหมดก็เพื่อให้รักษาชีวิตรอดก็จำเป็นจะต้องบอมหรือแม้กระทั่งบางกรณีอาจจะไม่ได้ผลข้างเคียงอย่างเช่นสมมติว่าผ่าตัดแน่นอนว่าร่างกายก็สูญเสียเรื่องการพักฟื้นไปเยอะก็อาจจะไม่เป็นผลข้างเคียงโดยตรงแต่ร่างกายก็จะโซมมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ดึงสารซ่อมแซมไปเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะดูแลในเรื่องของหลังการรักษาพวกนี้ก็ทำได้ก็จะมีถ้าในทางแพทย์จีนเนี่ยตัวที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นเมนหลักเลยก็คือตัวหวงฉีหรือปักขี้เป็นตัวนึงที่ถ้าใครคนเฒ่าคนแก่หรือเรื่องของตุ๋นยาจีนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนหลักเหมือนกันในพวกไก่ตุ๋นยาจีนค่ะจริงๆต้องบอกว่าคนโบราณเขาคิดมาดีจริงๆเพราะอย่างไก่ตุ๋นยาจีนอย่างเงี้ยที่มีตัวนี้เป็นเมนหลักเนี่ยเราก็ให้คนสูงอายุกินแล้วตัวนี้เองเนี่ยมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงด้วยถ้าในทางแพทย์จีนเราก็มองง่ายๆเลยก็คือตัวนี้เป็นตัวบำรุงชี่บำรุงเลือดบำรุงม้าบำรุงปอดก็อย่างยกตัวอย่างหลังเคสผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่คืนกำลังวังชาได้ดีเพราะจริงๆคุณหมอตอนเราก็เห็นนะว่าปักขี้เนี่ยเขาดึงเอาสารสำคัญในปักขี้ออกมากันใช้ในทางการแพทย์เยอะมากเยอะมากเยอะมากเพราะจริงๆถ้าเป็นในจีนเนี่ยนักกีฬาโอลิมปิกหรือนักกีฬาเวลาเขาแข่งเขาให้โดปตัวนี้ก็คือจะได้มีพลังใช่มันไม่ใช่สารที่เราเจอห้ามการแข่งอ่ะที่สารกระตุ้นอ่ะในทางวิทยาศาสตร์
แต่ในทางแพทย์จีนตัวนี้เป็นตัวเพิ่มกำลังวังชาแล้วมันไม่โดนในสารกลุ่มนั้นเพราะนั้นจีนเวลาพวกโอลิมปิกหรือเวลาเขางานแข่งอ่ะเขาจะโดบสารสกัดตัวนี้ไปเพื่อให้มีกำลังอ่ะจ้วงว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยจ้วงจ้วงจำจำแบบลุยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยได้เต็มได้เต็มที่เลยถ้าเป็นในหมอจีนคนที่ใช้แรงเยอะพวกจัดกระดูกทุยนาเขาก็จะโดบตัวนี้เหมือนกันเวลาคนเจอคนไข้ต่อวันอะไรเงี้ยไม่ให้กลับไปแล้วเพลียแล้วโซมเพิ่มกำลังวังชาแต่ถ้าเป็นในคนที่รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือผู้หญิงที่ประจำเดือนมาแล้วรู้สึกว่าเพลียง่ายตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่มกำลังวังชาเป็นตัวเพิ่มบำรุงชีพบำรุงเลือดถ้าในคนมะเร็งอย่างเงี้ยเราต้องการเติมชีพเติมเลือดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเป็นก็ถือว่ากินป้องกันตัวเองได้ถ้าในเรื่องของการพักฟื้นเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าผ่าตัดก็ดีหลังคีโมทุกอย่างก็ดีตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มกำลังวังชาให้กลับมาแข็งแรงให้มันฟื้นฟูร่างกายให้มันเฟรชมากขึ้นใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตัวเขาเองเป็นตัวที่ต้านมะเร็งได้ดีใครที่เคยผ่าตัดเสร็จรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกใครที่เคยผ่าตัดเสร็จแล้วเจอการเป็นซ้ำของมะเร็งผ่าแล้วเป็นซ้ำผ่าอีกเจอเป็นซ้ำบางรายผ่า 3-4 รอบแล้วเจอเป็นซ้ำได้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เยอะเหมือนกันในประเทศจีนเลยในเรื่องของเคสแบบนี้เพราะตัวเขาเองเวลาผ่าอะไรเงี้ยตัวเขาเองมีผลในการสมานบาดแผลสร้างเนื้อเยื่อมีสารต้านการอักเสบแน่นอนอะไรที่เกิดแผลจะต้องมีการอักเสบตามมาอยู่แล้วเป็นปกติเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเลยจะค่อนข้างครอบคลุมแล้วใครที่มีเรื่องของโรคประจำตัวตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในการลดอัตราพวกนี้ด้วยเมื่อกี้เราพูดกันไปเยอะละค่ะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลโลดแพ็กเกจคอมโบเส้นใหญ่ซึ่งตัวนี้เองอ่ะพวกสารสกัดของเขาเนี่ยมีผลช่วยลดพวกนี้ลงในกระแสเลือดด้วยเพราะนั้นในทางเมืองจีนหรือในทางแพทย์จีนตัวนี้จะค่อนข้างเป็นตัวหลักเลยเกี่ยวเรื่องของมะเร็งในเรื่องของการพักฟื้นก็ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดีหรือแม้ทั่งคนที่มีโรคประจำตัวนานๆตัวนี้เองก็ยังเป็นพระเอกหลักเหมือนกันนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะขออนุญาตแอบคุณหมอนิดนึงนะคะว่าปักขี้หรือว่าห่วงฉี่เนี่ยนะคะมีอยู่ในปาซินซุยของเราด้วยนะคะคุณหมอไม่ได้ยินนะคะเราต้องมีอินเสิร์ตบ้างเล็กน้อยนะคะมีอยู่ในปาซินซุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปาซินซุยสามารถช่วยป้องกันนะแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้นะคะแล้วลดการอักเสบได้ด้วยไปต่อค่ะโอ้เดี๋ยวนะคะคุณหมอมีทักทายกันมาเยอะมากเลยค่ะคุณหมอคะแล้วก็ท่านรองประธานบริษัทด้วยเข้ามาฟังด้วยค่ะคุณหมอนะคะค่ะเพราะว่าคุณไกด์บอกว่ายอดเยี่ยมมากครับอาจารย์เดียและคุณหมอคุณหมอบอกว่าไปไม่ถูกเลยตอนนี้นะคะโอเคแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่อาจารย์ไม่ได้ทักทายนะคะเพราะว่าจริงๆใหญ่ทุกคนค่ะโฟกัสเลยเพราะว่าเข้าสู่เรื่องของนี่ละค่ะสมุนไพรซึ่งเรามีความจำเป็นมากๆที่เราจะต้องรู้นะคะเพราะว่าสมุนไพรในหลายๆตัวที่คุณหมอเอามาพูดอยู่ในผลิตภัณฑ์ชุดตำนานของเรานะจ๊ะคุณหมอไม่ได้ยินเนาะโอเคไปต่อเลยค่ะคุณหมอคะก็จริงๆในทางแพทย์แผนจีนก็จะมียาอยู่หลากหลายตัวเลยที่มีผลในการต้านสารอนุมูลอิสระก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอเรื่องของสูงอายุได้ด้วยแล้วก็มีหลายตัวที่เป็นตัวมีสารในเรื่องของการป้องกันมะเร็งตลอดจนถ้าเป็นที่จีนเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่หยิบมาใช้ในการรักษาพวกผู้ป่วยมะเร็งคือถ้าเป็นที่จีนเนี่ยจะเป็นลักษณะของแผนปัจจุบันกับแผนจีนควบคู่กันเช่นในกรณีที่ว่าเห็นกรณีไหนที่เราจำเป็นว่าจะต้องผ่าเราก็จะส่งผ่าก่อนหรือว่าส่งคีโมก่อนแล้วตอนพักฟื้นค่อยมาเป็นแผนจีนเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเก็บข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายได้ดีอ่ะสมมติว่าเป็นหนักควบคู่กันเลยเหรอควบคู่เลยควบคู่เลยโอ้ดีจังเช่นมาสมมตินึกสภาพว่าพอมาปุ๊บอ่ะเราสั่งตรวจเลือดสมมติว่ามีโรคประจำตัวสมมติว่าเราเห็นแล้วสุ่มเสี่ยงโรคประจำตัวความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยพอมาปุ๊บก็คือเราส่งเจาะเลือดพอเจาะเลือดเสร็จปุ๊บผลทุกอย่างมาดูพอดูปุ๊บเรารู้ว่าเฮ้ยสมมติว่าเคสนี้อาการสูงสูงมากเลยเราก็ให้ยาแผนปัจจุบันเพื่อให้ลงเร็วเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนนั้นคุ้ม2-3 เดือนนั้นที่ไม่เจอเราอะอย่างน้อยไม่สโตรกไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงฉุกเฉินแน่นอนพอลงมาระดับนึงเราจ่ายยาจีนตบซ้ำเพื่อให้ลงแล้วเสถียร
ป็นอย่างนี้เลยสำหรับโรคประจำตัวแต่ลดนะอะไรอย่างเงี้ยลดนะดังนั้นตัวมะเร็งเองก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือพอมาพบสมมติว่าเราเห็นว่าเอ้ยบังเอิญเจอเราบอกว่าอันเนี้ยโชคดีเจอตอนต้นๆเห็นท่าทางไม่ดีแล้วนั้นมาดูเอ้ยโตผิดปกติผ่าตัดด่วนพอผ่าตัดด่วนเสร็จปุ๊บโอเคกลับบ้านไปตบยาจีนให้กินเลยก็ให้มันคงอยู่อย่างนั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายตัวอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวที่ต้านการสร้างเป็นมะเร็งนะเราก็จะลดเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอาการผ่าแล้วเป็นซ้ำเพราะคืออย่างนี้ถ้าตามหลักทางการแพทย์อ่ะนึกสภาพว่าสมมติว่าเนื้อเยื่อตรงนี้เราเป็นมะเร็งไอ้ตัวข้างๆเนี่ยมันสามารถแปรรูปเป็นมะเร็งลามตามได้อยู่แล้วแต่ทางการแพทย์เขาจะมีการตัดเผื่ออยู่แล้วอันนี้เป็นความรู้ทางการแพทย์ตามปกติแต่เขามีเกณฑ์มีมาตรฐานของเขาก็จะมีการเผื่ออยู่แล้วแต่พอเผื่อแล้วที่ครอบคลุมที่ว่ามันไม่น่าเจอแล้วอะตะวีข้างๆมันดันโผล่อย่างเงี้ยซ้ำๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่จีนอย่างพวกหวงฉีเมื่อกี้มันเป็นตัวที่ป้องกันได้ดีโอ้โหนะคะอันนี้ก็นะเป็นความรู้เขาเรียกว่าเราต้องรู้ในเรื่องของทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนาะนะคะแต่ดีนะจ๊ะคุณหมอพอที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเอามาควบคู่กันอะเพราะยาใช่เพราะยาหลายตัวจะมีตัวที่ลดการอักเสบได้ดีอยู่แล้วหรือถ้าในกรณีที่ว่าคนไข้บางคนแพ้ยาแก้อักเสบบางตัวอย่างเงี้ยแล้วพอเจอผ่าตัดอย่างเงี้ยให้ทำไงมันก็เป็นปัญหาใช่บางทีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยเนาะผสมผสานกับเขาเรียกทางโบราณที่เขาเรียกใช้กันมานานแล้วถูกไหมคุณหมอเอามาผสมผสานกันเนาะนะคะแล้วกดสอยังไงคะคุณหมอถ้าอย่างกรณีกดสอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของถ้าเป็นในตามหลักของแพทย์จีนเราจะบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้รักษาการหวัดถ้าดูผิวเผินนะจะดูเหมือนรักษาการหวัดแต่ไม่ว่าจะเป็นการกระจายลมขับพวกความเย็น เรื่องของโพรงไซนัสอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองตัวที่ออกฤทธตำแหน่งการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจะโซนนึกสภาพเหมือนโซนหวัดนั่นแหละโพรงไซนัสคัดจมูกภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำมูกโซนแถบนี้จะค่อนข้างเยอะดังนั้นพอตัวเขามีผลในเรื่องของการต้านการอักเสบหรือตัวเขามีสารในเรื่องของตัวมะเร็งลดการเป็นมะเร็งเนี่ยตำแหน่งที่ในเมืองจีนเขาใช้เนี่ยหรือเวลาเขาเล่นเนี่ยตำแหน่งการออกฤทธิ์เลยอยู่โซนนี้เยอะมะเร็งโพรงจมูกอย่างเงี้ยเป็นต้นมะเร็งโพรงจมูกแล้วตัวเขาเองมันเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยเนาะใช่เป็นเมนหลักเลยอาจจะมีแบบปลีกย่อยที่ทางจีนเขาจะปรับประยุกต์บ้างไม่จะเป็นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งกระดูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเมนหลักเลยเรื่องของการออกฤทธิ์เนี่ยจะเป็นโซนในเรื่องของระบบทางเดินหายใจพวกโพรงจมูกก็ดีเพราะว่าตัวโพรงจมูกเรานึกสภาพง่ายๆว่าเรามีของเสียอยู่ประจำอะไรที่มีของเสียอยู่ประจำแล้วบางทีเราจัดการออกไม่หมดอ่ะมักจะมีผลโพรงจมูกก็ดีที่บางทีมันมีเหมือนขี้มูกตันหรือเวลาเราบอกว่าในเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่เวลาล้างจมูกทีนึงโอ้โหมาสกปรกมากเลยนึกสภาพว่าอะไรที่มันมีของเสียเยอะๆพวกเนื้อเยื่อในส่วนพวกนั้นเนี่ย ก็สุ่มเสี่ยงได้เหมือนกันอีกจุดนึงเหมือนบางคนบอกว่าขับถ่ายขับถ่ายไม่ออกท้องผูกบ่อยๆก็สุ่มเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยตัวนี้สามารถป้องกันแต่ตัวนี้จะออกฤทธิ์ตามตรงนี้มากกว่าใช่ใช่ใช่ตรงระบบทางเดินหายใจใช่ใช่ผมเลยไปเรียกว่าอะไรที่ของเสียมันไปกองเยอะๆแล้วมันไม่ได้ถูกเคลียร์ไม่ได้ถูกทำให้ออกมาเต็มที่อ่ะแล้วนานๆเข้าอ่ะพวกเซลล์พวกเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยรอบๆเขาว่ามันก็สุ่มเสี่ยงใช่ใช่เพราะนั้นอะไรที่มันมีอยู่ก็ไม่ควรเก็บไว้ค่ะแม้ทั้งการดูแลตัวเองเวลาแบบเราเป็นหวัดอะไรเงี้ยบางคนทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากสั่งควรสั่งถูกใช่เนาะของเสี่ยงมันก็ต้องเอาออกไปเนาะคุณหมอเนาะอย่าเก็บไว้เลยนะ นะคะขอกระซิบอีกแล้ว โกดสอก็อยู่ในปลาซินสุยนะคะ แต่ถ้าเป็นในเรื่องอย่างพวกโกรธเขมาพวกนี้อย่างเมื่อกี้จะเป็นในเรื่องของลมกับความเย็นแต่ตัวโกรธเขมาเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของพวกความชื้นก็จะเข้าแก็บเหมือนที่เมื่อกี้บอกไปว่าเวลาความชื้นหรือเสมหะที่มันสะสมมากๆในร่างกายแพทย์จีนเราก็จะมองว่ามันสามารถแปรเปลี่ยนได้เมื่อเป็นเสมหะที่มันมีรูปลักษณ์เป็นก้อนๆหรือแม้ทั้งความหนืดความข้นอะไรอย่างเงี้ยของตัวระบบเลือดก็ตามนี่คือความชื้นเนาะใช่เป็นความชื้นใช่ซึ่งพอนานมันเข้ามันก็มีผลกับพวกเลือดคั่งพวกลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยตัวโกรธเขมาเนี่ยเขาเคลียร์ความชื้นได้ทั้งในเรื่องของพวกเสมหะ
แล้วก็ความหนืดข้นในหลอดเลือดด้วยเพราะนั้นตัวนี้เองโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย เขาสามารถเคลียร์เรื่องของระบบเลือดไม่ให้เลือดมันหนืดมันข้นเกินได้แล้วตัวเขาเองมันมีผลในการบำรุงม้ามท้องอื่นแน่นท้องระบบทางเดินอาหาร อย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเด็นทางเดินอาหารที่มันลำไส้เรื่องการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดในเรื่องของบริบทพวกลำไส้พวกเขาเรียกระบบทางเดินอาหารเลยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะตับตลอดจนพวกลำไส้ตัวนี้จะค่อนข้างครอบคลุมได้ดีในเรื่องของทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยต้านมะเร็งได้มีเรื่องของการลดการอักเสบได้อะไรเงี้ยก็จะครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยจะมีผลในเรื่องของบำรุงสายตาคำว่าบำรุงสายตาในที่นี้ก็คือเขาเรียกว่าตาบอดกลางคืนนึกสภาพกลางคืนมองไม่ค่อยชัดใช่นึกสภาพว่าใครหลายคนเนี่ยชอบเป็นยิ่งสูงอายุเวลาจังหวะโพเพแสงเปลี่ยนไล่เลเยอร์ลงน้อยๆทีไรหรือออกไปเจอคืนทีไรมันจะเหมือนตามองอะไรไม่ค่อยเห็นชั่วขนาดต้องใช้ระยะเวลานานกว่าตอนเด็กๆในการปรับสภาพเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบบอกว่าโอ้มองไม่เห็นเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมองชัดเดี๋ยวนี้ขับไปเห็นมั่งไม่เห็นมั่งต้องขับช้าๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวช่วยเรื่องของสายตาได้ขมเมานะคะก็อยู่ในปาชินซุยของเราอีกเช่นเดียวกันคุณหมอไม่ได้ยินแล้วก็ในทางแพทย์จีนเองตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันมีสารที่มันช่วยระงับอาการปวดได้ค่ะพวกเวลาปวดจากมะเร็งหรือเนาะเนาะใช่หรือเวลาคือถ้าเป็นเบสิกเลยไม่ได้เคสหนักๆเนี่ยแล้วก็ใช้พวกอาการปวดหัวปวดหัวปวดตานึกสภาพคนตาแห้งมากๆแล้วเวลามองเจอแสงมากๆแล้วบางทีรู้สึกปวดตาง่ายพวกนี้พวกปวดหัวปวดตาอะไรอย่างเงี้ยสามารถช่วยได้แล้วก็พวกปวดท้องระบบทางเดินอาหารอย่างที่บอกไว้ว่าพอเขาเคลียร์เรื่องของระบบทางเดินอาหารได้ดีพวกปวดท้องแน่นท้องอืดท้องรู้สึกปวดปวดตรงนี้เขาเป็นตัวช่วยได้โอเคนี่เป็นตัวที่แบบว่าเรียกว่า3ตัวเนาะคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายต่อคนที่เป็นมะเร็งนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของอะไรที่เราควรทำบ้างเมื่อเราเจอแล้วหรือเราจะระมัดระวังการเป็นซ้ำอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เลยหนึ่งเลยก็คือถ้าใครเจอเรื่องของมะเร็งตำแหน่งไหนเราก็ต้องปรับชีวิตตามที่หมอเขาแนะนำเช่นสมมติว่าเราไปตรวจเจอทางแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเงี้ยตำแหน่งนั้นท่านสั่งห้ามอะไรอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ อย่างเช่นสมมติว่าอะไรที่ควรกระทำควรกินสิ่งนี้เพิ่มขึ้นนะควรปรับการใช้ชีวิตอย่างนี้นะควรนอนนะอะไรอย่างเงี้ยกับอะไรที่มันไม่ควรกระทำ อาหารอันไหนที่ห้ามการใช้ชีวิตแบบไหนที่ห้าม อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนแบบไปกินพวกสารเติมแต่งเยอะในยุคปัจจุบันมันเยอะเช่นอะไรครับอย่างบางอย่างมันมีการแต่งเติมพวกสารต่างๆรสชาติโซเดียมเนาะพวกเนื้อหมักอย่างเงี้ยนั่นแหละพวกเนื้อหมักหรือบางทีเป็นพวกของเติมแต่งที่มันอยู่ในพวกขนมอาหารเราก็ไม่ค่อยอยากให้กินบ่อยเท่าไหร่พวกเนี้ยเราก็จะดูว่า1เราปรับการใช้ชีวิตใหม่ตามที่หมอท่านสั่งเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าถ้าเป็นในแพทเทิร์นที่จีนน่ะเราใช้2แผนควบคู่กันได้เพราะนั้นถ้าในทางแพทย์แผนจีนน่ะเราจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยเจอแล้วต้องห้ามรักษาทางนู้นไม่จำเป็นเรารักษาทางนู้นได้แล้วเรารักษาทางนี้ควบคู่กันได้ถูกก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างบางคนเนี่ยคีโมแล้วชอบมีผลข้างเคียงถ้าเป็นที่จีนเนี่ยตัวยาจีนหลายๆตัวเนี่ยจะถูกเอามาเก็บผลข้างเคียงของคีโมมันทำให้คนไข้อยู่กับคีโมได้นานมากขึ้นกว่าเมืองไทยสังเกตว่าเมืองไทยหมอเขาชอบถามพอเวลาให้คีโมพอแบบแล้วก็บอกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ไหวไหมยังอยู่กับมันได้ใช่ไหมบางคนให้ไม่ได้นะคุณหมอใช่เนาะบางคนแบบพอให้ไปอย่างเงี้ยแบบมีว่าต้องให้12เสร็จปุ๊บให้ได้แค่6ก็คือไม่ไหวแล้วใช่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 หลายคนเป็นงั้นค่ะกินอะไรไม่ลงเลยร้อนผ่าข้างในจนนอนไม่หลับทั้งคืนเส้นเลือดเปราะเนาะใช่มันจะใช่ใช่มันจะกลายเป็นแบบว่าอะไรที่หมอเขาให้กระทำบางทีก็กระทำไม่ได้เรื่องพักผ่อนอย่างเงี้ยมันกลายว่าเขาร้อนจนแบบไม่ไหวเลยอยู่ไม่ไหวเลยกระสับกระส่ายทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยถ้าเป็นในที่จีนเนี่ยพอเรามีการตบตรงนี้เข้ามาช่วยอ่ะแล้วจับคู่กันนะ มันกลายเป็นว่าเขาอยู่คีโมได้นานขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็โอเคร่างกายมันทนขึ้นหมอทนกับการให้คีโมมากขึ้นก็เหมือนเวลาเราทำศึกอ่ะในเราจะบอมแล้วอ่ะถ้าบอมให้จบได้ไวได้อ่ะ
เราก็ฟื้นฟูได้ไงเราก็เอามาสร้างเอาเวลาเอาทรัพยากรร่างกายที่เหลือมาสร้างบ้านเมืองมาสร้างอะไรร่างกายต่อได้แทนที่เราบอกว่าโอ้เราลงระเบิดยาวๆนานๆแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังลงระเบิดเรื่อยๆไม่จบสักทีอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วฟังจากคุณหมอแบบนี้ค่ะนะคะนี่คือพี่ก็เข้าใจว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเราสามารถใช้ควบคู่กันได้นะคะเพราะบางคนนะคะคุณหมอคิดว่าแหละรอรักษาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาทั้งเลือกอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าบางทีร่างกายมันไม่ไหวนะคะมันต้องแบบไปคู่กันเนาะควบคู่กันนะคะแล้วก็ทำให้ผลการรักษาของคีโมเนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะเป็นอย่างนี้ด้วยคือส่วนหนึ่งจะมีคนไข้บางคนที่เวลาเขาตรวจเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รับเลยบางคนแบบกลัวมากๆไม่รับเลยผมแนะนำว่าถ้าเป็นพวกขั้นต้นๆน่ะมันแก้ไม่ยากแล้วพอเราดูแลตรงเนี้ยตกเข้าไปพอเติมยาจีนเข้าไปร่างกายเป็นปกติเหมือนก่อนเป็นได้เลยผมไม่อยากให้แบบพอช่วงต้นๆเป็นป๊อปอะแล้วปล่อยจนลามบอกกลัวแล้วก็แบบหนีจากทางแผนปัจจุบันแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าพอมาลามตอนท้ายอ่ะเราก็เข้าสู่แพทเทิร์นเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นก็คือมันไม่ไหวแล้วเนาะมันไม่ไหวแล้วเราบอกว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายมาบรรจบที่ทำไงให้เขาไปแล้วสงบแทนที่แบบจริงๆถ้าจัดการตอนนั้นน่ะไม่ตายไม่ตายนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูแลพบกลายเป็นว่าร่างกายแข็งแรงเหมือนตอนก่อนเป็นด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะชอบอย่างเลยที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าอย่างเมืองจีนก็ใช้คู่กันเนาะแผนปัจจุบันกับแผนจีนรักษาร่วมคู่กันเลยนะคะก็ทำให้เขาเรียกว่าโรคมะเร็งนี่มันสงบขึ้นเนาะคุณหมอเนาะนะคะก็คือใช้ยาปัจจุบันก่อนควบคุมอาการกดอาการไปเรารู้ว่าจุดเด่นเขาคืออะไรเราก็ดึงมาใช้มันจะเป็นผ่าตัดมันจะเป็นคีโมอะไรก็แล้วแต่เราก็ดึงจุดเด่นมาใช้แล้วเรารู้ว่าอะไรที่คนไข้เขาจะเป็นต่อหลังจากนั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ตบดึงตรงนี้เข้ามาใช้ยาแพ้จีนเข้ามาใช่นะลดจะตายเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าหรือว่าใครที่ฟังอยู่ตัวนี้นะคะมีญาติเป็นมะเร็งหรือตัวท่านเองเป็นนะคะหรือว่าเราอาจจะแบบเจอผู้มุ่งหวังนะคะที่แบบว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแนะนำหรืออธิบายให้เขาฟังตามที่คุณหมอบอกได้เลยเนาะนะคะอาคาคุณหมอแล้วก็ต่อมาก็จะเข้าแก็บเมื่อกี้เลยที่บอกว่าเรื่องโรคประจำตัวค่ะอันนี้มีอะไรอย่างอื่นด้วยไหมถ้ามีต้องคุมให้ดีเลยค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนึกสภาพว่าถ้าเบาหวานอย่างเงี้ยเราจะไปทำอะไรเราจะไปทำอะไรเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยต่อให้เราบอกว่าเป็นต้นๆแล้วโอเคมันดูเคลียร์ไม่ได้ยากแต่แน่นอนว่าร่างกายเราเรื่องการพักฟื้นเรื่องการเคลียร์ต่างๆมันก็จะลำบากของคนทั่วไปใช่ถูกต้องหรือบางอย่างที่หมอเขาอยากจะกระทำได้ยากมากขึ้นพอเขาติดกับโรคประจำตัวเนาะที่เป็นกลัวกระทบถูกไหมถูกต้องใช่ใช่เพราะว่าคนที่เป็นโรคประจำตัวมันก็อ่อนแออยู่แล้วใช่เนาะคุณหมอแล้วอาจจะมีแบบบางขั้นตอนหรือบางสิ่งบางอย่างที่หมอเขาจะทำไม่ได้เต็มที่ด้วยข้อจำกัดอาจจะเป็นสมมติว่าผมยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นเบาหวานมา10กว่าปีแล้วมีผลทำให้ไตเสื่อมด้วยอย่างเงี้ยถามว่าไม่ต้องแบบความรู้หมอก็ได้อะความแบบอิมเมจอะคนทั่วไปอย่างเราอะถามว่าเราจะทำอะไรกับคนนั้นน่ะมันก็รู้สึกว่ายากเนาะกลัวว่าไปกระทบอีกใช่นะคะกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะเขาเรียกอาการจะแย่ไปใหญ่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่าคนธรรมดาเรามองเงี้ยเรายังรู้สึกว่าโอ้ไม่ทำอะไรเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างความรู้สึกคนธรรมดาเงี้ยก็จะมีความกังวลมากขึ้นละผมเลยบอกว่าถ้าอะไรที่เราคุมแล้วพยายามคุมให้อยู่ให้ดีได้ก็เพราะอย่างน้อยต่อให้ไม่เป็นมะเร็งอ่ะเราป่วยเราเป็นอะไรอ่ะมันจะได้โอกาสถึงชีวิตยากมากขึ้นค่ะจริงโควิดที่ผ่านมาก็สั่งสอนเราได้ดีแล้วล่ะจากตรงนี้หรือแม้ทั้งเรามองว่าการตรวจมะเร็งภายในบ้านดูว่าบ้านเรามีประวัติอะไรบ้างไหมที่คุณหมอบอกตั้งแต่ตอนแรกใช่หรือแม้ทั้งผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะการตรวจสุขภาพประจำปี1เลยก็คือตรวจเป็นประจำค่ะ2ก็คือจะสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของตรวจมะเร็งภายในบ้านเช่นสมมติว่าถ้าบ้านของคนคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวผมยกตัวอย่างสมมติมะเร็งตับอย่างนี้การตรวจสุขภาพประจำปีของคนในบ้านพยายามตรวจค่าตับหรือตรวจเราดูว่าเราพยายามจับอ่ะเช่นหรือถ้าสมมติว่าบางคนเขามีเกี่ยวมะเร็งเกี่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเรื่องของปอดครอบครัวสูบบุหรี่พ่อแม่สูบประจำแล้วลูกดมตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเราเอ็กซเรย์ปอดแต่เดี๋ยวนี้อย่างเอ็กซเรย์ปอดก็จะอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วตั้งแต่โควิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของประเด็นอื่นๆที่เรามองข้ามแล้วปกติไม่ค่อยได้ตรวจเราก็พยายามหมั่นตรวจไว้ตั้งแต่อายุน้อยก็ดีเหมือนกันเพราะปัจจุบันอายุลดลงเรื่อยๆคนเจ็บป่วยแล้วป่วยรุนแรงด้วยนะ
คนอายุเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเด็กวัยรุ่นก็การอาหารการกินเนาะคุณหมอเนาะใช่โอ้การพักผ่อนเขาด้วยคือถ้าพูดง่ายๆเลยคือน้ำอากาศไม่เหมือนเดิมด้วยพอน้ำอากาศไม่เหมือนเดิมนึกสภาพเหมือนตั้งแต่ฝุ่น PM มาเราก็บอกว่าอย่างเมื่อก่อนเราพูดว่าอ่ะสูบบุหรี่ย้อนกลับไป 20-30 ปีแล้วบอกว่าบุหรี่ 100% เลยเป็นโรคปอดนี่คือบุหรี่พอเจอป๊อปก็จะแบบเนี่ยบ้านสูบบุหรี่โยนอย่างเดียวเลยบ้านสูบบุหรี่พอต่อมาอ่ะแย่หน่อยก็คือทู่บ้านศาลเจ้าโดนอีกโยนเข้าบ้านโดนอีกแต่พอต่อมาตั้งแต่มี PM อย่างเงี้ยเราบอกว่าคราวนี้ไม่มีบ้านใครไม่มีบ้านใครทำอะไรอยู่ทั่วไปแล้วโดนกันหมดใช่ใช่ค่ะเราเลยบอกว่าถ้าแบบในบ้านมีประวัติอะไรก็ตามเช็คตรงนั้นเพิ่มเติมในเรื่องของตรวจสุขภาพประจำปีขอคุณหมอบอกคุณหมอได้คุณหมอท่านเข้าใจอยู่แล้วว่าบ้านมีประวัติตรงนี้เลยอยากเช็คเนิ่นๆเพราะว่าปัจจุบันถ้าถามว่าจะสมมติว่าเดินผ่านต่อหน้าจะให้ฟันธงเลยมันฟันธงไม่ได้แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบสเตจต้นๆที่แบบไม่มีอาการเลยยิ่งพูดยากมากเนาะเพราะฉะนั้นก็งานทางที่ดีที่สุดคือเราก็กลับไปเค้าเรียกพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเนาะใช่ครับหมอก็คือเนี่ยอย่างที่หมอบอกก็คือ3อย่างหลักๆเลยการกินการพักผ่อนความเครียดเพราะมนุษย์เราพออายุมากขึ้นด้วยพออายุมากขึ้นเนี่ยการเออร์เลอร์ของเซลล์จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเราเลยกังวลตรงนี้นึกสภาพเหมือนผู้ชายก็ได้เวลาแบบอายุมากขึ้นแล้วต่อมลูกหมากโตเวลาหมอเขาเช็คประจำเขาก็จะเฝ้าดูด้วยที่เวลาเขาเช็คเราประจำอ่ะคือเขาเฝ้าดูอาการตรงนี้ให้เราด้วยนะว่าเราสุ่มเสี่ยงมะเร็งไหมเวลามันโตหรือเวลามันมีการอักเสบมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูให้ว่ามันมีเนื้อเยื่อมุมไหนที่มันแบบโตผิดปกติตังหะขึ้นมาไหมถ้าเจอเนิ่นๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรถึงชีวิตแต่ถ้าอยู่ดีแบบไม่เคยตรวจเลยแล้วอยู่ดีมาเจออย่างเงี้ยมันก็อันตรายมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนค่ะเอาข้อมูลของคุณหมอในวันนี้นะคะเอาไปดูแลตัวเองหรือว่าง่ายๆเลยค่ะนะคะจะป้องกันจะรักษาจะดูแลจะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ควบคู่กับการรักษาก็ปาชินสุยของเราค่ะเนาะคุณหมอไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคะว่าวันนี้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ